เฮ้ยไม่น่าจะใช่เทคโนโลยีขั้นสูง Hi, it's me again on Knox in the Moon channel. Following the previous video about the knockoff sunscreen that I purchased online, in this video I'm going to be talking about another fake product I got online. นั่นก็คือตัวนี้นะคะก็คือตัว Guerlain Abbé Royal นะออกเสียงแบบไทยๆคือน้องลองไปเสิร์ชมาถ้าจะออกเสียงแบบฝรั่งเศส original เนี่ยก็จะต้องออกเสียงว่า Guerlain Abbé Royal Guerlain Abbé RoyalYouth Watery Oil ก็คืออันนี้ตั้งใจจะซื้อมาลองใช้แล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนี่แหละแต่ว่าก็ต้องออกตัวว่ายังไม่เคยใช้มาก่อนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าของแท้ของปลอมมันเป็นยังไงแต่พอซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจุกตรงเนี้ยมันสีเข้มจังมันไม่เหมือนรูปที่เห็นตอนที่เราเข้าไปเซิร์ชตามเว็บต่างๆเพื่อหาข้อมูลก่อนที่จะซื้อนึกออกมั้ยคะของแท้เนี่ยตรงจุกเนี่ยมันจะออกเป็นสีทองเหลืองๆนิดนึงแล้วก็มันจะเป็นทรงตรงๆอันเนี้ยจะเห็นว่ามันมีความป่องๆตรงหัวตรงเนี้ยนิดนึงแล้วมันออกเป็นโทนสีน้ำตาลอ่ะมันไม่ทองก็เลยเอกใจเป็นอย่างแรกว่าตายห่ากันแดดก็ได้ของปลอมอีนี่มีแนวโน้มว่าจะปลอมแน่ๆเลยก็เลยเริ่มหาจุดสังเกตเพิ่มเติมลงทุนขับรถไปทิงพาวเวอร์เลยนะคะไปลองของแท้ก็เจอจุดสังเกตหลายๆอย่างเช่นรูปลักษณ์ภายนอกของมันเนาะก็คือตัวขวดแก้วของเขาเนี่ยตรงเหลี่ยมมุมตรงเนี้ยค่ะของจริงเขาจะมีความเป็นมุมคมมากกว่าอันนี้จะออกมนๆนิดนึงแล้วก็ตรงด้านท้ายเนี่ยค่ะตรงตัวก้นแก้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันไม่โค้งได้สมมาตรนะมันจะแบบเบี้ยวๆเอียงๆนิดนึงนะคะซึ่งของแท้เขาจะสมมาตรมากกว่าส่วนตัวกล่องนี้แทบแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าเทคโนโลยีการพิมพ์การอะไรเดี๋ยวนี้มันก็นึกว่าไม่ได้ยากเกินไปที่จะทำปลอมขึ้นมานะคะต่อมาก็คือเนื้อผลิตภัณฑ์จากที่ลองใช้ที่ King Power เนี่ยเนื้อก็จะออกเป็นน้ำมันเนื้อเหลวๆไม่ได้ต่างมากแต่ว่าตัวของแท้เนี่ยมันจะไม่ได้ใสปิ้งขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นด้วยว่ามันเป็นตัวเทสเตอร์เนาะมันก็อาจจะถูกเปิดใช้เปิดบีบสัมผัสอากาศอยู่ทุกวันมันก็เลยขุ่นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นมันคือไอ้ตัวเขาเรียกอะไรล่ะไมโครเพลข้างในเนี่ยนะคะที่เป็นเม็ดบีดสีทองๆเนี่ยนะคะเวลาบีบออกมาที่ฝ่ามือแล้วเราก็ถูวอร์มเนื้อออยกับฝ่ามือใช่ไหมคะปรากฏว่าเจ้าเม็ดบีดอันนี้มันไม่ละลายไปไหนอะค่ะมันอยู่ที่เดิมเลยนะคะถึงแม้จะเอานิ้วไปจิ้มบีบบีมันก็ยังอยู่ที่เดิมไม่น่าจะใช่เทคโนโลยีขั้นสูงต้องละลายได้ถ้ามันละลายไม่ได้ฉันว่าไม่ใช่แล้วแหละแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นก็คือไม่ใช่เลยนะคะกลิ่นอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเหม็นหรืออะไรมันก็หอมแต่มันเป็นคนละเรื่องกับของแท้เลยไม่ได้ใกล้เคียงเลยแม้แต่นิดเดียวกลิ่นอันนี้จะออกสไตล์แบบอารมณ์เหมือนน้ำยารีดผ้าเรียบอะประมาณอย่างนั้นนะคะซึ่งก็โชคดีที่เอกใจทันยังไม่ทันได้เอามาลองกับหน้าก็ยังไม่ได้รับอันตรายใดๆเพราะอย่างที่น้องบอกไปในคลิปที่แล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเขาขอให้ส่งตัวผลิตภัณฑ์ปลอมทั้งสองตัวเนี้ยนะคะกลับคืนไปให้เขาเพื่อที่จะ process ในการคืนเงินให้เราเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าก่อนที่จะส่งคืนเข้าไปเนี่ยฉันควรจะมาทำคลิปแฉนะคะฉันต้องไม่โง่คนเดียวฉันต้องบอกให้ทุกคนไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกับฉันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะซื้อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ได้ว่าซื้อออนไลน์ไม่ดีนะคือถ้าใช้ชัวร์ๆเนี่ยก็ซื้อในห้างซื้อใน King Power อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มั่นใจว่าจะได้ของแท้แน่นอนแต่มันก็ราคาสูงนิดนึงใช่ไหมอย่างในห้างเนี่ย50 ml เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 หน่อยๆส่วนใหญ่ในห้างวันนี้เขาก็จะลด 10% อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเหลือประมาณ 5,400 ส่วนที่ Duty Free เนี่ยก็จะตกประมาณ 4,800 อะไรประมาณนั้นมันมีแพ็คคู่ด้วยนะมันก็จะราคาตกต่อขวดถูกลงไปอีกหน่อยแต่เนื่องจากนั่นแหละอย่างที่บอกไปความงกและความโง่ของป้าเองไปซื้อจากออนไลน์รู้ไหมเท่าไหร่อันเนี้ย 2,000 บ้าไปแล้วถูกกว่าเครื่องราคาอีกอย่างที่น้องบอกไปมันจะเป็นไปได้ยังไงคือถ้ามีสติสักหน่อยเนี่ยฉันก็ไม่น่าจะโง่ได้ถึงเพียงนี้โง่ได้ถึงเพียงนี้พลาดไปแล้วฉันก็ถือเป็นบทเรียนต่อไปนี้ก็คงจะไม่เห็นแก่ราคาถูกอีกต่อไปนะฮะ So I hope this video will enable you to differentiate between the original product and the knockoff product. And if you find this video useful, please give it a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. And I'm looking forward to seeing you guys again in my next video. แล้วเรามาสวยสนุกสุขภาพดีแล้วต้องอย่าลืมมีสมองไปด้วยกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบาย